สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆเลยครับในการไล่หนูครับไล่หนูยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับครีมอาบน้ำเดสตอครับเป็นสบู่เหลวนะครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้นี่แหละครับในการไล่หนูครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่หนูด้วยสบู่ครีมอาบน้ำเดสตรอโดยกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะไล่หนูวันนี้ครับก็จะมีสบู่เดสตอนะครับเป็นสบู่เหลวนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือถั่วลิสงครับอันนี้คั่วแล้วนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายครับก็มีแค่3อย่างนะครับอุปกรณ์ไล่หนูในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำการไล่หนูด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับถั่วลิสงครับเราโขกให้ละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยไปเลยนะครับแล้วเราก็มาใส่น้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายใส่ปลายช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็คนเลยครับเสร็จแล้วเรามาใส่นี่นะครับสบู่เดสตรอครับมาบีบใส่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็คนครับในสบู่เดสตอก็จะมีสารชนิดหนึ่งครับเวลาหนูกินหรือว่าหนูรับประทานไปเยอะๆนะครับจะทำให้ลำไส้อักเสบได้นะครับหรือว่าเกิดอาการอาเจียนถ้ากินเยอะๆก็อาจถึงตายได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับอุปกรณ์ไล่หนูวันนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสูตรนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็นำไปหาที่วางที่หนูชอบออกมาหากินด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็วางตรงนี้แหละครับตรงที่หนูชอบออกมาครับตามซอกตู้หรือว่ากำแพงข้างๆนะครับเวลามันเดินผ่านหรือว่ามันได้กลิ่นนะครับมันก็จะเข้ามากินนะครับถ้ามันกินเยอะๆมันก็อาจถึงตายได้นะครับถ้ามันกินน้อยมันก็หนีไปเลยนะครับไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชม
สำหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่หนูวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่หนูด้วยสบู่อาบน้ำเดสตรอในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพิร์ล Channel ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ